بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم สุขสันต์วันอีดพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เราทุกคนอยู่ในวันนี้เป็นวันดีวันสีวันสุขเป็นวันที่เราได้ถึงเส้นชัยเราเป็นแชมป์กันแล้วแต่พี่น้องครับคำพูดที่กล่าวว่าเป็นแชมป์นั้นยากแต่การรักษาแชมป์นั้นยากยิ่งกว่าเป็นคำที่อยากจะฝากไว้พี่น้องครับเราถึงในวันนี้เราได้ถือศีลอดครบถ้วนสมบูรณ์ได้รับความดีเราได้ขันน็อตนะครับกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นๆเราได้ละหมาดวิเทศเราได้ละหมาดซุนนะเราได้บริจาคเราได้อ่านกุรอานเป็นสิ่งที่ดีเราก็เข้าเส้นชัยแล้วจะทำยังไงครับ11เดือนต่อไปนี้ที่เราจะรักษาสิ่งนี้ให้อยู่กับเราให้การละหมาดนี่อยู่กับเราให้การบริจาคยังอยู่กับเราให้ความใกล้ชิดระหว่างเรากับอัลเลาะห์นั้นอยู่กับเราให้การชีสดยังอยู่กับเราคำพูดหนึ่งที่กินใจแล้วก็เห็นภาพในเรื่องนี้นะครับคำพูดที่กล่าวว่ามันกานะยะบุดุมุฮัมมัดันใครก็ตามที่สักการะอิบาดะห์กับนบีมุฮัมมัดยึดนบีมุฮัมมัดเป็นแกนกลางฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตามุฮัมมัดอย่างไรก็ตามมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดนั้นก็ต้องเสียชีวิตว่ามันแกนะยะบุดุลลอฮะแต่ใครก็ตามที่สักการะกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นที่ตั้งทำเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นศูนย์กลางฟะอินนัลลอฮ์ให้ยนลายมุดอัลลอฮ์ทรงเป็นอยู่นิจนิรันไม่ทรงไม่มีการดับสลายเป็นคำพูดของท่านอบูบักที่มาปลุกวิญญาณของผู้ศรัทธาในวันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตคำนี้อยากจะมากล่าวฝากไว้กับวันอีดนี้พี่น้องครับว่าถ้าหากว่าเรายึดเพียงแค่อิบาดะห์กับรอมฎอนต้องจากกันไปแต่ถ้าเราสักการะยึดอัลลอฮ์เป็นหลักเป็นแกนกลางเป็นเป้าหมายเป็นหมุดที่ปักไว้เราทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ได้ตลอดละหมาดยังคงอยู่กับเราครับซุนนะห์ยังอยู่กับเราได้การถือศีลอดซุนนะห์ยังอยู่กับเราได้ในแต่ละเดือนท่านรอซูลุลลอฮ์ทรงสั่งว่าให้เราอย่างน้อยถือศีลอด3เดือนก็ยังอยู่กับเราอ่านกุรอานก็ยังอ่านได้นั้นขอให้สิ่งนี้ยังอยู่กับเราขอให้ความดีอยู่กับเราแล้วขอให้เราทุกคนครับมีโอกาสได้สัมผัสกับรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน